คุณผู้ชมครับเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้ธีมของเรายังเป็นกะทิเพื่อสุขภาพกับอาหารคีโตอยู่นะครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้รับรองรสชาติอร่อยถูกใจได้สุขภาพครับกับวุ้นทับทิมกะทิสดน้ำทับทิมสดๆเนี่ยเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงวิตามินจำนวนมากทีเดียววันนี้เราก็ไม่พลาดคุณผู้ชมครับเรายังได้ไขมันดีจากกะทิอัมพวามาเสริมด้วยรับรองดีกันใหญ่เลยนะเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็จะใช้น้ำทับทิมที่เราสกัดออกมาจากเมล็ดนะครับคุณผู้ชมน้ำทับทิมสดๆน้ำแดงแดงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงสำหรับทำวุ้นเนี่ยนะลงไปนิดนึงไปก็ไม่ต้องแรงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมไปเดี๋ยววุ้นก็จะเข้ากันดีกับน้ำทับทิมกลิ่นของน้ำทับทิมนี่หอมนะพี่หน้าใครๆเขาก็หามารับประทานกันนะสุดยอดของผลไม้เอาละแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมถ้วยที่เราจะเสิร์ฟน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูของแบบนี้ก็จะไม่กินกันแบบอิ่มแบบเอาเป็นเอาตายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตักใส่ถ้วยโอ้กลิ่นหอมจริงขอบอกพักไว้ในอุณหภูมิห้องสักครู่นะคุณผู้ชมจนกระทั่งส่วนผสมของน้ำทับทิมผสมวุ้นของเราเนี่ยเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยนำเข้าตู้เย็นเอาละพักไว้ก่อนเดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะว่าก่อนที่เราจะเสิร์ฟนั้นเราจะใช้กะทิอัมพวาแบบไหนมันดูมหัศจรรย์มากเอาละออกมาจากตู้เย็นแล้วคุณผู้ชมทรงตัวสวยงามโอ้น่ากินแต่ยังไม่อร่อยจริงต้องนี่คุณผู้ชมใช้ขวดนี้เพิ่มครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกคุณผู้ชมครับพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นเลยกะทิจึงขาวนวลไม่ข้นจนเกินไปนะครับและตัวกะทิก็จะมีความเนียนน่ารับประทานมากๆทีเดียวครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับตีฟองประเดี๋ยวกะทิอัมพวาของเราจะขึ้นเป็นฟองเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักฟองกะทิอัมพวาเอามาใส่ในแก้วเห็นไหมคุณผู้ชมนุ่มละมุนปากเก๋เนาะดีต่อสุขภาพมากคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมมีถั่วพิสตาชิโอถั่วดีมีสกุลที่อบเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็เอามาโรยนิดๆ นะดูสิดูไฮโซบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าข้างล่างเปรี้ยวข้างบนมันๆแล้วประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะมีความรู้สึกอร่อยอร่อยกับตำรับนี้และที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับวิตามินที่คุณได้สารต้านอนุมูลอิสระที่คุณผู้ชมได้จากน้ำทับทิมผสมกับไขมันคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากกะทิอัมพวาจะยิ่งทำให้ตำรับนี้ดีต่อสุขภาพถือเป็นสุดยอดของตำรับคีโตเลยนะคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยได้ทั้งเมนูคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมเมนูคีโตกะทิเพื่อสุขภาพจะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาคุณภาพที่แตกต่างความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับ